ช่ขอรับเชื้อจิ้วเรื่องพี่ชายของเจ้าบอกให้ข้าเถอะส่วนเจ้ากับอาจารย์ก็กลับสำนักศึกษาไปก่อนเฮ้อคุณไม่เกี่ยวข้องจะได้มากเรื่องของนักเรียนข้าจะจัดการเองอาจารย์ท่านมู่ไปพี่ชายถูกจับไปกรมอาญารีบไปเถอะขอรับหากชักช้าจะอันตรายนะขอรับหยุดทะเลาะกันสักทีเถอะตอนนี้ไม่ใช่เวลาจะมาทะเลาะกันสิ่งที่สำคัญที่สุดคือไปช่วยสิทธิ์ของข้าเจ้าเป็นม้าดีเดินทางพันลี้ทุกวันไปเฮ้ยตาเท่าข้าขอล่วงหน้าไปก่อนนะจะลงไปก่อนเฮ้ยม้าตัวนี้ทั้งใหญ่แข็งแรงไม่เพียงแต่เป็นม้าพันลี้นอกจากนี้นี่ข้าขอล่วงหน้าไปก่อนนะเว้ยไอ้แกไอ้โจรเท่าไรยังไอมีที่ไหนมาหกขาวะข้าบอกว่ามีก็มีได้เช่นนั้นมาตัวนี้ของข้าก็มีแปดขาเป็นเพียงแค่เครื่องมือโจรเท่าไรยังไอคิดจะแย่งลูกศิษย์ของข้าใช่ไหมรถม้าคันนี้เบาเหมือนกระดาษบินไปกับสายลมได้เลยเงื้อโจรเท่าเอ้ยตามข้ามาสิฟระข้าไม่เคยเห็นใครที่ไรยังอายเท่าเจ้ามาก่อนเลยรถม้าของข้าขี่เมฆได้ไว้บัณฑิตช่างคุยโวกันเสียจริงนี่ไม่ใช่การคุยโวแล้วแต่เป็นลัทธิของจื้อขั้น5คุณธรรมม้ากูลอยได้ม้ากูบินบนเมฆได้ยังมีอีกชื่อหลังจากที่ท่านโหราจารย์ดื่มเหล้าเมาพวกนักปราชญ์ใช้หนังสือบ่อนทำลายกฎเกณฑ์ตามข้อมูลที่พลิกอ่านมาจากสำนวนคดีที่ชายหนุ่มฉุดหญิงสาวมีมากมายนักแต่สิ่งเหล่านี้ไปไม่ถึงหูองค์จักรพรรดิเพราะถูกระงับเอาไว้ห้องขังพวกมันต้องการที่จะกำจัดข้าโดยเร็วจากนั้นก็ให้อารองและครอบครัวใช้ชีวิตอย่างอัปยศนี่มันช่วงการตรวจสอบข้าราชสำนักพวกมันไม่กลัวศัตรูทางเมืองรุมหาเรื่องหรืออย่างไรหนูเหมือนว่าข้าจะคิดผิดไปเองชนชั้นกลางอาจจะใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขก็จริงแต่ถ้าไปกระตุ้นพวกใหญ่ขึ้นมาก็ยากที่จะหาความสุขได้หากอยากใช้ชีวิตแบบมนุษย์ข้าต้องมีอำนาจและพละกำลังข้ามาพาเจ้าไปกินอาหารมื้อสุดท้ายเนี่ยมึงโดนเจือนแน่เจ้ากรมอาญาซุนซางซูเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแล้วเนี่ยย้อนเท่าไม่สมควรขี่มากูตายก่อนล่ะพี่ฉุนจิ้งพี่จิ้นเหยียนพวกท่านมากรมอาญาของข้าด้วยเหตุผลใดวันนี้กรมอาญาจับสิทธิ์ของข้าไปเชิญสวีชีอันรบกวนเจ้ากรมซุนปล่อยเขาด้วยข้าจับนักเรียนสำนักหวินลู่ล่ะแม้ราชสำนักหลวงจะข่มสำนักหวินลู่จนงอหัวไม่ขึ้นหากข้าไม่ต้องการคนของเจ้าจะทำอะไรได้เพราะราชวิทยาลัยหลวงเป็นสำนักที่ดำเนินการโดยราชสำนักเองสำนักหวินลู่มีระบบฝึกตนของลัทธิของจื้อเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าใครจะมาบีบหรือคลายได้กรมอาญาของข้าไม่มีทางไปจับนักเรียนจากสำนักหวินลูกถ้าหากไม่ได้ทำการทุจริตหรือผิดอาญาจริงๆเจ้าหน้าที่กรมอาญาไม่มีทางไปหาเรื่องใครก่อนแน่ท่านเจ้ากรมครับ
คนชุดขาวจากสำนักโหราจารย์กำลังบุกเข้ามาในที่ทำการปกครองนะครับพวกเราหยุดพวกเขาไว้ไม่ได้แล้วท่านเจ้ากลมพวกข้ามาที่นี่เพราะว่าต้องการคนผู้หนึ่งผู้ใดเหรอหรือว่าจะเป็นวันนี้เขาเพิ่งถูกกรมอาญาจับตัวไปตัวไร้สาเหตุสวีชีอันสวีชีอันอีกแล้วเหรอคนผู้นี้เป็นใครกันทำไมถึงได้ชักนำปราดผู้ยิ่งใหญ่แห่งสำนักวินลู่และคนชุดขาวของสำนักโหราจารย์มาพร้อมกันได้ยิ่งไปกว่านั้นในต้าฟงไม่มีใครอยากขัดใจท่านโหราจารย์หรอกแม้แต่สำนักวินลู่ที่อ้างว่าเป็นลัทธิของชื่อแบบดั้งเดิมถูกโหราจารย์ที่ชอบรำสุราเน็บแนมก็ต้องบีบจมูกยอมรับไม่มีใครใช้เหตุผลโน้มน้าวท่านโหราจารย์ได้เลิกไปพวกเจ้าไม่ได้อยู่ในสายตายอมเลิกทางให้ก็ได้พวกเราเกิดอะไรขึ้นน่ะสวีชีอันเป็นใครอ่ะสวีชีอันคนที่ไขคดีเงินภาษีได้ไม่ใช่เหรอแต่ว่าเขาเป็นผู้ฝึกยุทธเหตุใดจึงดึงนักปราชญ์และสำนักโหราจารย์ไปเกี่ยวข้องด้วยได้ล่ะเนี่ยแปลกมากเลยในการบันทึกการจับกุมไม่มีชื่อสวีชีอันอะไรทั้งนั้นอะไรนะใครเป็นคนจับเขามาเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นหวงหลังจงข้าเห็นเขาใต้เท้าเหตุใดมันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันข้าน้อยเพิ่งได้รับเอกสารให้ไปจับกุมเช่นกันซึ่งคุณชายโจเป็นผู้ยื่นคำฟ้องมาโดยบอกว่ามีคนทุบตีเขาบนท้องถนนและยังบอกด้วยว่าจะทำให้เขาเลือดสาดนะเฮ้ย ไม่เลวเขาเป็นหลานชายของทหารที่มีชื่อเสียงนามว่าสวีผิงจื้อแห่งกองดาบข้ากลัวเขาหลบหนีจากการตัดสินโทษข้าจึงตัดสินใจจับตัวเขาไว้เพื่อป้องกันการหลบหนีกล้ามาโกหกต่อหน้าข้าพูดนี้นักปราชญ์กล่าวไว้ว่าสุภาพบุรุษควรมีความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งข้าข้ารู้สึกละอายใจยิ่งนักที่ได้พูดโกหกออกไปข้าคุณชายโจต้องการฆ่าสวีชีอันให้เขาตายคาเรือนจำของกรมอาญาเพื่อระบายความแค้นข้าอยากให้คุณชายโจซึ้งใจในตัวข้าแล้วยังไงพรุ่งนี้ข้าจะเขียนหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษข้าน้อยรู้สึกโล่งใจยิ่งถ่ายทอดคำสั่งข้าเนื่องจากมือปราบสวีชีอันแห่งที่ว่าการอำเภอฉางเล่อได้ทะเลาะวิวาทกับโจลี่บนท้องถนนและมีเจตนาฆ่าโดยใช้กำลังทำร้ายโจลี่จนได้รับบาดเจ็บสาหัสจากนั้นมือปราบก็มาถึงแล้วมือปราบสวีชีอันก็ถูกจับกุมทำร้ายร่างกายลูกชายรองเจ้ากรมหากข้าประทับลายนิ้วมือโทษสถานเบาคือถูกเนรเทศแต่ว่าหากสกุลโจเล่นตุกติกแล้วก็ข้าอาจจะถูกตัดหัวที่ตลาดผักก็เป็นได้สกุลเซอร์วีเจ้ามีทางเลือก2ทางยอมรับผิดและยอมรับโทษหรือรับโทษแล้วค่อยมายอมรับผิดมันคิดจะสังหารข้าเฮ้ยสีหน้าน่ากลัวเขาคิดจะสังหารข้าท่านอาเฉินหากเขาลุกขึ้นมาสังหารข้าจะทำอย่างไรดีคุณชายโปรดวางใจแค่มดตัวเดียวข้าน้อยตบทีเดียวเขาก็ตายแล้วไม่ดีแล้วสิทำไมไฉเวยแห่งสำนักโหราจารย์ยังไม่มาอีกล่ะหนังสือเล่มนั้นข้าเขียนเอาไว้อย่างน่าดึงดูดมากเลยหากนางไม่มาช่วยข้าจะทำเช่นไรล่ะเนี่ยข้าได้ยินมาว่าเจ้าถูกอารองสวีผิงจื้อเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กคงมีความผูกพันกันมากข้ามีเหตุผลสงสัยว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เจ้าจะไม่ได้วางแผนเพียงแค่คนเดียวเขียนเพิ่มลงไปในรับคำสารภาพด้วยนะครับข้าจะเขียนให้ใหม่เลยไม่ได้การแล้วล่ะที่นี่กรมอาญาไม่ใช่กรมการคลังหากคุณชายโจอยากสอบปากคำนักโทษเชิญกลับไปที่สอบปากคำที่กรมการคลังเจ้าเป็นใครเนี่ยเพิ่งอาจมารบกวนข้าเนี่ย
หรือท่านอยากให้กรมการคลังรับผิดชอบเรื่องนี้เจ้าว่าอะไรนะเจ้ากรมซุนมีคำสั่งให้ปล่อยตัวเขาทันทีเฮ้ยในที่สุดก็มาแล้วเส้นยาแดงผ่าแปดเลยกรมอาญาเจ้าควรดีใจที่ไม่ได้หลงทันข้านะข้าขอแนะนำตัวเองอีกครั้งข้าเป็นศิษย์คนใหม่ของท่านโหราจารย์ศิษย์ท่านโหราจารย์เป็นไปไม่ได้มันเป็นศิษย์ของท่านโหราจารย์จริงๆล่ะหากเป็นเช่นนั้นทำไมคดีเงินภาษีถึงเกี่ยวโยงไปถึงสกุลสวีได้ล่ะหรือเป็นเพราะเขาเคลียร์คลายคดีเงินภาษีท่านโหราจารย์ก็เลยรับเขาเป็นศิษย์ตั้งแต่ตอนนั้นหากไม่เป็นเช่นนั้นแล้วคนชุดขาวจะมาที่นี่ทำไมกันแปลกมากทำไมสาวสวยใบหน้ารูปไข่หน้าอกเล็กถึงไม่อยู่ที่นี่ล่ะแม่นางไฉเว่ยคงไม่ได้อยู่ที่นั่นหัวหน้ามือปราบหวังก็เลยมอบหมายให้กับคนอื่นพอพวกเขาเห็นหนังสือเล่มนั้นก็เลยเรียกมาช่วยเหลือข้าอย่างนั้นสินะหรือว่าเป็นเพราะนางปลีกตัวออกมาไม่ได้เลยส่งสิทธิ์ร่วมสำนักมาช่วยเหลือข้าแทนสวีชีอันคารวะสิทธิ์พี่อ๋อสิทธิ์พี่เขาพูดบ้าอะไรเนี่ยหนังสือนั่นเจ้าเป็นคนเขียนใช่หรือไม่ใช่แล้วที่นี่ไม่ใช่ที่สำหรับพูดคุยกันรอให้ออกไปจากกรมอาญาก่อนข้าเหน่งเยี่ยนจะตอบคำถามท่านโดยไม่ปิดบังแต่เท้าสุดคนของสำนักโหราจารย์พวกเขามาถามหาคนกับข้าเขาเป็นศิษย์ท่านโหราจารย์จริงๆด้วยเป็นไปไม่ได้ท่านเจ้ากรมสองท่านนั้นปราดผู้ยิ่งใหญ่สองท่านนั้นล่ะพวกเขามาถามหาคนเช่นกันเจ้าชื่อสุวิชีอันข้าคืออาจารย์ของถือจิ๋วทั้งข้างหน้าไม่กังวลไร้คนรู้จักในใต้ล่าไม่มีผู้ใดมารู้จักท่านเจ้าเขียนใช่หรือไม่เป็นงานเขียนหยาบๆของข้าน้อยเองข้าสวีชีอันมีนามรองว่าหนิงเยี่ยนแน่ฮะใครสกิดเนี่ยเรื่องจบแล้วเอาไปจากกรมอาญาแล้วตามที่ข้าไปที่สำนักโหราจารย์ขอรับเสร็จผู้นี้เป็นอัจฉริยะเขาจะต้องเป็นของข้าของกูไว้ในที่สุดก็จบสักทีช้าก่อนข้ายังมีเรื่องที่จะต้องสะสางเจ้าจะทำอะไรเนี่ยเจ้ากล้าลงมือในกรมอาญาเหรอแต่เท้าซุนรีบจัดการเจ้าคนร้ายนี่เร็วเข้าไม่จริงนะช่วยข้าด้วยบุ้ยบุ้ยตบให้ข้าตายต่อหน้าศิษย์พี่ของข้าและใต้เท้ากรมอาญาต่อหน้าปราดผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองท่านตบมดตัวนี้ให้ตายเร็วเข้าสิต้องแบบนี้สิลูกขุนนางจึงจะสามารถต่อกรกับลูกขุนนางได้ทุกท่านไปกันเถอะหนิงเยี่ยนหวังว่าจะไม่เป็นอะไรนะไม่รู้ว่าอาจารย์จะช่วยพี่ใหญ่ได้หรือไม่อรองนี่เยี่ยนเจ้าไม่เป็นอะไรนะข้ากลัวแทบตายแน่อรองข้าไม่เป็นอะไรหรอกแปลงมากเลยทำไมสิทธิ์จากสำนักโหราจารย์ถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะเจ้าหน้าที่ทางการมองอะไรไม่ทราบขอบคุณท่านอาจารย์ท่านมู่ไปที่ช่วยชีวิตพี่ชายของข้าพี่ชายของเจ้ามีพรสวรรค์ด้านบทกวีเหตุใดจึงไม่เป็นเจ้าหน้าที่ทางการล่ะท่านคิดว่าอย่างไรคือข้า
ข้าต้องรีบคว้าโอกาสนี้ไม่ยอมให้ปล่อยเจ้าเท่าขโมยไปได้หรอกนิงเยียนเจ้าสนใจที่จะมาอยู่สำนักหวินลู่เพื่อศึกษาลัทธิขงจื้อและลัทธิเต๋าหรือไม่ นะไรยังอายเกินไปแล้วรู้จักกันไม่ถึงครึ่งชั่วยามก็เรียกนิงเยียนแล้วเหรอเจ้าเท่าข้าไม่ยอมหรอกมาฝากตัวเป็นศิษย์ของข้าดีกว่าในหนุ่มเอ้ยสองคนนี้กำลังจะทำอะไรกันแน่เนี่ยนิงเยียนเจ้าคิดเช่นไรนิงเยียนเจ้าคิดเช่นไรเฉือจิ้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่รู้ไม่ชี้อ๋อเข้าใจแล้วขอบคุณท่านทั้งสองที่เมตตาข้าแม้ข้าหนิงเยียนจะฝึกฝนวิทยายุทธแต่ข้าน้อยมีพรสวรรค์ในการเรียนจริงๆหากข้าไปอยู่ที่สำนักจะต้องเป็นผู้มาที่หลังที่ก้าวหน้าล้ำหน้าผู้อื่นเก่งกว่าเฉือจิ้วอย่างแน่นอนน้อยอาจารย์และท่านมั่วไปชื่นชมบทกวีของเจ้าต่างหากล่ะเช่นสาราเหมียนหยางสองหยางกงสู่ชิงโจอย่าแล้วสิโนสาราเหมียนหยางสองหยางกงสู่ชิงโจหยางกงแบบนี้นี่เองเส้นทางราชการในสำนักหวินลู่นั้นลำบากยากเข็ญหากไม่ได้เป็นขุนนางชั้นสูงย่อมไม่ถูกบันทึกลงในหนังสือประวัติศาสตร์บทกวีเป็นทางลัดที่จะทำให้พวกเขาถูกบันทึกลงในหนังสือประวัติศาสตร์สินะไม่คิดเลยว่าเขารับสิทธิ์ไม่ใช่เพราะชื่นชมหน้าตาอันหล่อเหลาของข้าแต่เป็นเพราะบทกวีของข้าว่าเป็นสิทธิ์ข้าเถอะชายชราสกปรกพวกเจ้าร้ายกาจยิ่งนักขอบคุณท่านทั้งสองที่ให้เกียรติข้าหนิงเย็นเป็นผู้ใฝ่รู้จึงไม่อาจปฏิเสธได้หลายวันมาเนี่ยข้ามีลางสังหรณ์จึงได้แต่งบทกวีไว้หลายบทรอข้าจัดการเรื่องตรงหน้าก่อนแล้วข้าจะไปเยี่ยมอาจารย์ทั้งสองนะครับแต่งบทกวีไว้หลายบทเขาได้ตั้งชื่อหรือยังอ่ะลูกศิษย์พูดนี่จะอัจฉริยะเกินไปแล้วเช่นนั้นพวกเราจะรอเจ้าที่สำนักหวินลู่นะขอรับเฉอจิ่วการฝึกฝนให้ยึดมั่นในคุณธรรมต้องอบรมบ่มนิสัยก่อนเจ้าฝึกมา1ปีแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถฝึกฝนตนเองได้กลับไปคัดคติพจน์และถอดคำของยอดนักปราชญ์มา300จบเงอะเช่นนั้นอาจารย์ขอตัวก่อนนะ300จบ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 เลยเหรอ เขียนจนมือหงิกเลยมึงอ่ะข้าจะใช้9,000ลี300จบ300จบ300จบเนอะหายไปแล้วเหรอผู้อาวุโสท่านนั้นไปอยู่ที่ไหนแล้วล่ะยอดเยี่ยมยิ่งนักโจรเท่าเอ้ยจงใจอวดฝีมือต่อหน้าลูกศิษย์ของข้าล่ะหายไปจากสายตาของเจ้าภายในพริบตาแล้วมาอยู่ที่ประตูเมือง300จบ300จบ300จบเด้อถือจริงปราดผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองท่านนี้อยู่ในระดับใดอะ300จบ300จบ300จบได้ยินเหนียนเออพูดว่าเป็นระดับ5ศีลธรรมของขงจื้อน่ะวัวตายควายล้มแล้วมีอะไรบ้างที่ใต้ล่านี้ทำไม่ได้เนี่ยขั้นศีลธรรมและความประพฤติสามารถควบคุมประพฤติของผู้คนได้ความสามารถระดับนี้คือการควบคุมขั้นต้นสั่งแล้วต้องปฏิบัติทันทีสามารถปิดเบือนกฎต่างๆได้ระดับหนึ่งดังนั้นจึงมีอีกชื่อหนึ่งว่าใช้หนังสือเป็นบ่อนทำลายกฎหมายเอ้ยน่าอิจฉาจริงๆเลยระบบใหญ่ทุกระบบล้วนมีเรื่องมหัศจรรย์มีเพียงทหารเท่านั้นที่องอาจน่าเกรงขามดังนั้นพวกทหารจึงหยาบคายเออหลังปกติพี่ดีต่อเจ้าเสมอนะก่อนจะพูดเช่นนั้นท่านช่วยพิจารณาความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของตัวท่านก่อนพี่มีเรื่องจะขอร้องเจ้าเนอะพูดมาเมื่อเจ้าบรรลุถึงขั้นศีลธรรมและประพฤติแล้วข้าต้องการคำสัญญาจากเจ้าจะต้องพูดว่าเตียวฉานของพี่อยู่ที่ไหนอ๋อเตียวฉานของพี่อยู่ที่เอวจุคนต่ำช้าเออหนิงเยี่ยนหมายถึงอะไรดูท่าทางจะร้ายแรงกูยืนรอมึงมานานแล้วเนี่ยรีบตามพวกเราไปที่สำนักโหราจารย์เดี๋ยวนี้เลยเข้าใจแล้วหอดูดาวของสำนักโหราจารย์เป็นหอดูดาวที่ใหญ่ที่สุดในโลกกำลังคนวัสดุและกำลังทรัพย์เท่ากับ1ใน3ของเงินภาษีประจำปีของราชวงศ์ต้าฟงนักเล่นแร่แปรธาตุของสำนักโหราจารย์ออกแบบร่วมกับกรมโยธาซึ่งใช้เวลาสร้างนานถึง12ปีใครที่เห็นหอดูดาวนี้เป็นครั้งแรกต่างก็รู้สึกว่านี่คือสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่และน่ามหัศจรรย์แต่ว่าเจ้าเห็นหอดูดาวนี่เป็นครั้งแรกแท้ๆแต่ท่าทางของเจ้าดูไม่ประหลาดใจเลยนะเป็นเพราะข้าเห็นตึกสูงๆจนเชนแล้วนะ
อารองของข้ามักจะพูดว่าข้าเป็นคนสงบเงียบมาตั้งแต่เด็กๆต่อให้ภูเขาถล่มตรงหน้าสีหน้าของข้าก็ไม่เปลี่ยนสีนี่อาจจะเป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้ข้ามานะมีความสงบเช่นนี้ก็เท่ากับว่าเจ้าคู่ควรที่จะทำงานกับข้าดูเหมือนว่าข้าจะพูดอะไรผิดไปสวีชีอันเหตุใดเจ้าถึงก่อเรื่องอีกแล้วล่ะก่อนหน้าเนี่ยเจ้าไม่ได้อยู่ที่หอดูดาวเหรอข้าไปเรียกเอาเงินจากองค์หญิงใหญ่มาไม่ได้กินข้าวมาเด้อพี่ซ่องพาเขากลับไปเถอะกินอิ่มแล้วค่อยส่งกลับมาเหมือนข้าจะเห็นหน้าตาของสวีหลิงอินตอนโตเลยอะคดีภาษีเงินจบแล้วเจ้ารู้หรือไม่ว่าผู้ใดเป็นคนแอบสับเปลี่ยนเงินภาษีของอารองของเจ้านะข้าเป็นแค่มือปราบตัวเล็กๆเล่อจางจือหัวหน้ากองพันแห่งกองดาบเป็นผู้แอบสับเปลี่ยนเงินภาษีและเจิ้งซินผู้กำกับดูแลกรมการคลังดังนั้นโจเลียนผิงรองเจ้ากรมการคลังเป็นผู้สนับสนุนพวกเขาอะไรนะหลังจากที่พวกสกุลโจได้ยินชื่อแซ่ข้าก็เลยคิดที่จะฆ่าข้าให้ตายดังนั้นพวกมันเลยคิดที่จะแก้แค้นข้าเพราะข้าเป็นคนคลี่คลายคดีเงินภาษีทำลายงานสำคัญของพวกเขาไม่สิเรื่องที่เกิดขึ้นบางทีอาจจะเป็นสิ่งที่พวกมันวางแผนเอาไว้แล้วเมืองชั้นในจวนรองเจ้ากรมโจอยู่ในเมืองชั้นในและจวนสกุลสวีอยู่ในเมืองชั้นนอกทั้งสองอยู่ไกลกันมากแต่คนแซ่โจกลับมาใกล้จวนสกุลสวีเมืองชั้นนอกพวกมันต้องจงใจเดินวนเวียนอยู่บริเวณจวนสกุลสวีแน่คนแซ่โจเคยตรวจสอบข้าพวกมันต้องรู้จักลักษณะหน้าตาของข้ากับเหลิงเย่การเกี้ยวน้องสาวข้าอาจจะเป็นการแสดงจุดประสงค์ของพวกมันต้องการหาเรื่องข้านี่เองเพื่อใช้ข้ออ้างนี้สังหารข้าให้ตายการใช้ชื่อเสียงของรองเจ้ากรมการคลังในการสังหารมือปราบตัวเล็กๆคนเดียวพวกมันไม่กลัวว่าตำแหน่งรองเจ้ากรมการคลังจะสั่นคลอนและกลายเป็นขุนนางระดับ3เหรอดูเหมือนว่าตั้งแต่วันที่ข้าพ้นจากคดีเงินภาษีข้าก็เข้าไปพัวพันกับเรื่องนี้อย่างเลี่ยงไม่ได้แล้วโชคดีที่ข้ายังอยู่ห่างจากอำนาจของจักรพรรดิผู้มั่งคั่งรายล้อมไปด้วยมเหสีกับนางสนมจนมีชีวิตที่น่าเบื่อและเรียบง่ายหากไม่ใช่เพราะเอ้อหลังส่งบทกวีไปสู่เจ้าสำนักหากข้าเขียนความรู้ทางเคมีอย่างอื่นไปแทนป่านนี้ข้าคงสิ้นชีพไปแล้วข้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำไมถึงถูกฆ่าเพราะทำให้ลูกเศรษฐีรุ่นที่สองโกรธอย่างนั้นเหรอความบังเอิญเช่นนี้น่าแปลกเกินไปแล้วก็พระโชคเหรอแม่นางไฉเว่ยเจ้าพยากรณ์ให้ข้าได้หรือไม่ได้สินักเล่นแร่แปรธาตุระดับ8หรือที่เรียกว่าพยากรณ์วิชามองปราณถือเป็นพื้นฐานของพวกเราปฏิหาริย์ทั้งหมดล้วนมีพื้นฐานมาจากการพยากรณ์เธอว่าเจ้ารู้หรือไม่ว่าทำไมนักเล่นแร่แปรธาตุระดับ9ถึงไม่ใช่นักพยากรณ์แต่กลับเป็นหมอแทนนะไม่ใช่ว่านักเล่นแร่แปรธาตุมีหัวใจไว้ช่วยชีวิตคนใกล้ตายและรักษาผู้บาดเจ็บทุกสิ่งบนโลกใบนี้ล้วนมีชะตากรรมโดยเฉพาะชีวิตมนุษย์ทุกแบบประการอารมณ์ทั้ง7ความปรารถนาทั้ง6ล้วนเป็นชะตากรรมหมอที่ช่วยชีวิตคนใกล้ตายรักษาผู้บาดเจ็บก็ไม่อาจหนีพ้นจากความตายได้เมื่อถึงเวลาจึงเกิดม่านตาที่สามารถมองเห็นปราณขึ้นมาได้อย่างไรเล่าข้าชอบผู้หญิงแบบเนี้ยที่พูดจาตรงไปตรงมาและจริงใจเช่นนั้นเจ้าพยากรณ์ให้ข้าได้หรือไม่ย่ำได้เฮ้ยเหรอไม่ชอบเลยเวลาที่ถูกมองปราณเช่นนี้เนี่ยชะตาของเจ้าเป็นสีแดงซีดผสมปราณสีดำหมายความว่าอย่างไรสีแดงหมายถึงเจ้าดำรงชีวิตอยู่ด้วยการเป็นข้าราชการสีซีดบ่งบอกว่าเจ้ายังคงเป็นเจ้าหน้าที่ของระดับล่างสีดำเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคร้ายเจ้าน่าจะเข้าใจความหมายของมันนะมีสีอื่นอีกหรือเปล่าวะเช่นสีที่เป็นสัญลักษณ์ของบุตรแห่งโชคชะตาฮะดีแล้วที่เจ้าพูดเช่นนี้ต่อหน้าข้าหากผู้อื่นได้ยินจะมีความผิดฐานดูหมิ่นเบื้องสูงนะนอกจากองค์จักรพรรดิไม่มีผู้ใดบังอาจอ้างตนว่าเป็นบุตรแห่งโชคชะตาเขาไปเอาความมั่นใจมาจากไหนถึงคิดว่าตัวเองเป็นบุตรแห่งโชคชะตากันนะต้องเป็นมังกรสิสีของมังกรทองเนี่ยหรือจะเป็นเพราะโชคชะตาของข้ากับนางไม่สัมพันธ์กันด้วยความโชคดีเช่นนี้ไม่มีทางเลยที่ข้าจะเป็นดั่งที่นางกล่าวมารอจนกว่าข้าจะอิ่มข้าจะยกให้ยังไม่อิ่มอีกเหรอกินอาหารมื้อใหญ่ไปกว่าครึ่งแล้วท้องของนางมีหลุมดำหรือยังไงเนี่ย จริงสิสถานการณ์ของรองเจ้ากรมการคลังเป็นยังไงบ้าง
เมื่อไม่กี่วันก่อนกรมการคลังได้ฟ้องรองเจ้ากรมโจฝ่าบาทเป็นคนจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองสองคนที่มีความเกี่ยวข้องกับเงินภาษีฆ่าตัวตายเพราะเกรงกลัวความผิดมีหลักฐานหลงเหลือหรือไม่ทุกวันนี้หากองค์จักรพรรดิต้องการปลิดชีพใครสักคนก็ไม่จำเป็นต้องหาหลักฐานหรือจักรพรรดิอาจคิดหาวิธีอื่นแทนข้าต้องหาผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมายของต้าฟงเพื่อสอบถามซะแล้วแม่นางไฉเว่ยนี่เจ้าช่างน่ารำคาญสำนักโหราจารย์ของเราให้ศาลไต่ถามได้เท่านั้นไม่รู้อะไรเกี่ยวกับกฎหมายดูเหมือนว่าข้าจะไปทำลายความเชื่อมั่นในตัวของนางซะแล้วสิเลิกถามน่าจะดีกว่าทั้งหมดบนโต๊ะนี้เท่าไหร่ข้าจ่ายค่าอาหารไป4ตำลึงเจ้าต้องคืนให้ข้า1 2 3 60เหรียญทองแดงแล้วข้าใช้เงินไปเท่าไหร่เหรอ1ตำลึงเท่ากับ8ชั่ง1ชั่งเท่ากับ100เหรียญเงินเพราะไม่ใช่อัตราส่วน1ต่อ10ข้าไม่รู้อ่ะนางคงไม่เคยเรียนวิชาเลขมาก่อนเลยเฮ้ยจะคำนวณได้ดีแค่ไหนตอนคลี่คลายคดีนะข้าให้เจ้านะข้าคิดไว้นานแล้วรสชาติของอาหารเจ้าธรรมดาเกินไปนี่เป็นร้านอาหารที่ดีที่สุดในเขตทางตอนเหนือของเมืองเลยนะข้าเคยกินของที่ดีกว่านี้มาแล้วหากเจ้ามีเวลาก็มาที่บ้านข้าสิข้าจะทำอาหารอร่อยๆให้เจ้ากินเองนะเฮ้ยเฮ้ยข้าพยายามทำสิ่งต่างๆเหล่านี้มานับครั้งไม่ถ้วนแล้วช่วยดูหน่อยสิเนอะไร้คำชี้แนะเพราะทุกขั้นตอนล้วนทำถูกต้องขั้นตอนสุดท้ายสายฟ้าครั้นหายใจไว้ครั้นหายใจครั้นหายใจไว้สำเร็จแล้วสิทธิ์พี่ทรงซิงท่านทำได้อย่างไรครับเนี่ยสำเร็จแล้วสิทธิ์พี่ทรงสอนข้าด้วยสิสำเร็จแล้วเหรอแปลกมากข้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยทั้งหมดเป็นสิ่งที่ข้าทำมาก่อนหน้านี้สวีหนิงเยี่ยนเจ้ารู้สาเหตุจริงงั้นเหรอ เป็นดังที่คาดไว้ที่แม่นางไฉเว่ยสามารถหลอมเงินปลอมได้ในวันนั้นไม่ใช่เพราะนางโชคดีทว่ามันคือโชคร้ายเพราะมีข้าอยู่เคียงข้างดังนั้นมันจึงเกี่ยวโยงกับข้าไง เจ้าไม่ควรถามคำถามนี้กับข้านักเล่นแร่แปรธาตุควรเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาด้วยตัวเองข้าคิดว่าเจ้าควรจะตระหนักถึงจุดสำคัญของปมปัญหาได้แล้วปมปัญหาเหรอข้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยหรือว่าสิ่งที่เปลี่ยนข้าเข้าใจแล้วข้าเข้าใจแล้วเซวี่หนิงเยี่ยนเจ้าเป็นอัจฉริยะด้านการเล่นแร่แปรธาตุที่น่าทึ่งจริงๆแม้ว่าเจ้าจะไม่ได้เห็นความล้มเหลวของพวกเราแต่เจ้าก็คงรู้ถึงสาเหตุที่พวกเราล้มเหลวสินะใช่หรือไม่อ่ะไม่เลยข้ารู้เพียงแค่ความคิดของเจ้าค่อยๆเปลี่ยนไปเท่านั้นสิทธิ์พี่ส่งมันคืออะไรเหรอสิทธิ์พี่ส่งรีบบอกมากุญแจสำคัญคืออะไรเหรอสิทธิ์พี่ส่งระดับความรุนแรงของเสียงฟ้าผ่าข้าเรียกมันว่าแรงดันไฟฟ้าอะไรนะแรงดันไฟฟ้าเหรอแรงดันไฟฟ้าหรือเรียกอีกอย่างว่าความต่างศักย์ซึ่งเป็นปริมาณทางกายภาพที่ใช้วัดความแตกต่างพลังงานจากประจุ1หน่วยในสนามไฟฟ้าสถิตเนื่องจากศักย์ต่างกันแน่นอนหากข้าพูดไปพวกเจ้าก็คงไม่เข้าใจอยู่ดีแหละต้องใช้ตัวอย่างไฟฟ้าเปรียบเช่นการไหลของน้ำซึ่งจะไหลไปยังจุดที่ต่ำที่สุดไม่สำคัญว่าถ้วยในนี้จะตกใส่ผู้ใดสำคัญตรงที่น้ำจะหกลงตรงไหนหากตกใส่คนคนนั้นก็จะได้รับผลกระทบถึงขั้นเสียชีวิตได้ซึ่งข้าเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าแรงดันไฟฟ้าแบบนี้นี่เองสิ่งที่เขียนอยู่ในพัมพีโบราณการเล่นแร่แปรธาตุเล่มนั้นด้วยเหรอถามได้ดีใช่แล้วมีเพียงข้าที่อ่านคัมภีร์โบราณการเล่นแร่แปรธาตุเล่มนั้นเนื้อหาสั้นๆของจดหมายที่ข้าส่งมายังสำนักหัวราจารย์เป็นเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งเท่านั้นคัมภีร์โบราณการเล่นแร่แปรธาตุเล่มนั้นไม่ได้มีเพียงแต่บันทึกความรู้ไว้เท่านั้นทว่ายังรวมถึงการเล่นแร่แปรธาตุที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนด้วยข้านั้นตัดสินใจแบ่งปันเคล็ดการเล่นแร่แปรธาตุให้กับสำนักหัวราจารย์การเล่นแร่แปรธาตุแบบโบราณที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนแต่ว่าไม่ใช่ของที่ได้มาฟรีๆอย่าลืมหลักการพื้นฐานของการเล่นแร่แปรธาตุคือการแลกเปลี่ยนอย่างเท่าเทียมใช่แล้วจะต้องการเงินกี่ตำลึงล่ะหยาบคายสิ้นดี
การเล่นแร่แปรธาตุประมาณค่าได้อย่างไรสิ่งที่ล้ำค่าเงินซื้อไม่ได้หรอกนะที่ว่าการอำเภอฉางเล่อน้องสาวคนนี้หน้าตางดงามยิ่งนักเฮ้ยอย่าได้วิตกไปท่านนายกองต้องช่วยเหลือหนิงเยี่ยนได้แน่พวกแซ่โจช่างต่ำสามยิ่งนักพวกเดรัจฉานพี่ใหญ่และสหายมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันหนิงเยี่ยนต้องปลอดภัยหนิงเยี่ยนเป็นผู้ที่คู่ควรแก่การเคารพนับถือเคารพงั้นเหรอหัวหน้ามือปราบหวังท่านเล่าเรื่องของพี่ใหญ่ให้ข้าฟังได้หรือไม่คนอย่างพวกเราหากมือสะอาดจะอยู่ภายใต้อำนาจได้อย่างไรหากไม่ลงมือกับคนธรรมดาก็ถือว่ายังมีมโนธรรมส่วนพวกเศรษฐีมักจะใช้วิธีสกปรกในการแสวงหาผลประโยชน์ทว่าเขาไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นพลเรือนหรือเศรษฐีเขาก็ไม่เคยใช้อำนาจขู่เข็นหรือว่ารีดไถเงินตอนที่สกุลสวีประสบพบร้ายข้าตัดสินใจที่จะช่วยเหลือเขายิ้มและขอบคุณข้าได้ให้เงินเขาไป5ตำลึงนี่เงิน5ตำลึงของเจ้ารับมันเอาไว้สิขอบคุณหัวหน้าทว่าเขากลับนำมันไปคืนให้ผู้อื่นอย่างเงียบท่านพี่มีเงินวางอยู่ที่หน้าประตูแหละแปลกเมื่อครู่ใครเคาะประตูเขาเป็นคนฉลาดน้ำที่ใสเกินไปก็ไร้ปลาเป็นเรื่องจริงที่ต้องเข้าใจจะกล่าวว่าโง่เขาก็ไม่ใช่เขามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อทุกคนหากเกิดอะไรขึ้นกับเขาพวกเราย่อมไม่สบายใจได้กว่าทุกด้านรวมทั้งการอ่านหนังสือข้าชื่นชมพี่ใหญ่และพี่รองตั้งแต่เด็กพี่รองสกุลชวีเป็นนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่เพียงหนึ่งเดียวและเป็นเสาหลักในอนาคตอีกด้วยในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปีนี้พี่รองก็สอบระดับมณฑลผ่านข้ายิ่งชื่นชมและยกย่องพี่ชายทั้งสองยิ่งกว่าเดิมจนกระทั่งคดีเงินภาษีที่ทำให้ทั้งสกุลติดคุกพี่ใหญ่ช่วยให้พวกเรารอดพ้นจากชะตากรรมที่สิ้นหวังหลิงเย่ท่านพ่อพี่รังหลิงเย่เป็นอย่างไรบ้างข้าเชิญท่านอาจารย์มาแล้วยังมีท่านมู่ไปรวมไปถึงคนชุดขาวจากสำนักโหราจารย์อะไรนะข้าก็ว่าคนชุดขาวจากสำนักโหราจารย์ไปทำอะไรกันที่นั่นพี่ลองรู้จักคนชุดขาวจากสำนักโหราจารย์ด้วยอย่างนั้นเหรอเป็นถึงเสือยอมได้ลูกที่เป็นเสือบุตรของท่านสติปัญญาเฉียบแหลมไม่เพียงสำนักวินลูกที่ทำให้ความสนใจแต่ยังสนิทสนมไปมาหาสู่กับคนชุดขาวจากสำนักโหราจารย์ด้วยอนาคตของเขาต้องกว้างไกลแน่เลยแน่นอนอยู่แล้วเขาไปถึงลูกชายของสวีผิงจื้อผู้นี้นะ ดูเหมือนทุกท่านกำลังเข้าใจผิดอยู่ต้องรีบแก้ไขในเรื่องนี้แล้วข้าไม่ได้เชิญท่านมู่ไปเป็นความสัมพันธ์ของตัวพี่ใหญ่ข้าเองพวกคนชุดขาวจากสำนักหัวราจารย์ข้าก็ไม่รู้จักพี่ใหญ่เป็นคนหามาเองเช่นเดียวกันอะไรนะอะไรนะอะไรนะ พี่ใหญ่ของข้านับวันยิ่งลึกลับขึ้นเสียจริงห้องลับส่งชิงมีแต่ของประหลาดเงย Jesus Christ นี่คืออะไรเนี่ย นี่คือการทดลองอันยิ่งใหญ่ร่างจริงของมันคือแมวข้าพยายามประสานรวมมันเข้ากับต้นไม้นะทำให้มีความสามารถฟื้นคืนแขนขาที่ถูกตัดได้อันที่จริงข้าใกล้จะทำสำเร็จแล้วแม้จะตัดศีรษะมันทิ้งมันก็จะงอกกลับมาภายใน3วันจุดอ่อนอย่างเดียวก็คือหัวใจข้ายอมแพ้แล้วเพราะมันกลายเป็นต้นไม้ถึงแก่นแท้ขยับไม่ได้ไร้ความคิดทำได้เพียงเลี้ยงอยู่ในน้ำเจ้าคิดว่าความคิดข้าเป็นอย่างไรบ้างล่ะเจ้ามันปีศาจหรือยังไงเนี่ยเจ้าก็คิดว่ามีปัญหาอย่างนั้นเหรอข้าเพียงคิดว่าเจ้าเดินผิดทางเพราะข้าก็เคยใคร่ครวญเล่นแร่แปรธาตุทางด้านนี้ข้าขนานนามันว่าวิชาการผสมพันธุ์วิชาการผสมพันธุ์เหรอมาเริ่มจากเรื่องเล็กๆก่อนโดยการผสมพันธุ์สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันยกตัวอย่างเช่นผสมแมว2ตัวต่างสายพันธุ์ให้พวกมันกำเนิดสิ่งมีชีวิตใหม่สายพันธุ์อาจจะงดงามหรือตรงกันข้าม
ทว่านี่ก็เป็นเสน่ห์ของการเล่นแร่แปรธาตุเจ้าว่าหรือไม่เมื่อครูเจ้าพูดว่าเล่นแร่แปรธาตุเมื่อครูเจ้าพูดว่าเล่นแร่แปรธาตุแล้วข้าคิดว่าการเล่นแร่แปรธาตุไม่เพียงแต่จำกัดอยู่ในสิ่งไม่มีชีวิตสิ่งมีชีวิตเองก็อยู่ในแวดวงการเล่นแร่แปรธาตุดังนั้นข้าจึงดัดแปลงแมวตัวนี้ทว่าอาจารย์ไม่เห็นด้วยสิ่งมีชีวิตไม่ได้อยู่ในแวดวงการเล่นแร่แปรธาตุด้วยเหตุนี้เขาจึงสั่งขังข้าอยู่นานข้าจะไม่ยอมแพ้ท่านโหราจารย์ทำได้ดีเสียจริงเอ้ยหากเจ้าคิดจะโต้ตอบท่านโหราจารย์แล้วไม่อยากถูกขังเจ้าเริ่มลงมือจากพืชดีกว่านะพืชก็มีชีวิตเช่นกันทว่าคุณสมบัติเบากว่ามากข้าเคยอ่านเจอการเล่นแร่แปรธาตุที่ตรงกับความคิดเจ้าในคัมภีร์การเล่นแร่แปรธาตุโบราณน่ะเอ่ยต่อสิสิทธิ์พี่ทรงของเล่นที่นี่ไม่เลวเลยหลักการของการเล่นแร่แปรธาตุยังคงเดิมข้าจะมอบของขวัญให้เจ้า3ชิ้นเลยวิเศษไปเลยด้วยระดับล้อมจิตใจของเจ้าในตอนนี้ข้าคิดว่าชิ้นนี้เหมาะกับเจ้านะสายหน้าไม้สร้างขึ้นจากใยแมงมุมของแมงมุมพิษ6ตาและไหมของตัวไหม7สีหน้าไม้มีความแข็งแกร่งยิ่งกว่าเครื่องมือเหล็กทั่วไปทว่าเพราะความยากในการหลอมจึงผลิตจำนวนมากไม่ได้มันสามารถโจมตีเกราะคุมกายของทหารระดับหลอมปราณได้ยกเว้นระดับหลอมปราณขั้นสูงสุดสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดของหน้าไม้ทหารนี่คือมันสลักค่ายกลไว้ค่ายกลเหรอค่ายกลนี้จะทวีอนุภาพของลูกศรซึ่งข่มขวัญยอดฝีมือระดับหลอมวิญญาณได้ทว่าใช้ได้เพียงแค่3ครั้งเท่านั้นจากนั้นค่ายกลก็จะสลายไปนี่คืออาวุธเวทมนต์อย่างนั้นเหรอรองเคยพูดไว้ว่าที่ต้าฝงเอาชนะสงครามด่านซานไห่ได้ปืนใหญ่ก็มีส่วนช่วยอย่างมากอนุภาพของปืนใหญ่ครึ่งนึงมาจากดินปืนอีกครึ่งนึงมาจากค่ายกลอาวุธเวทมนต์เป็นอาวุธเฉพาะของราชวงศ์ต้าฝงจึงทำให้ราชวงศ์ต้าฝงกล้าอ้างสิทธิ์ความเป็นดั้งเดิมในใต้ล่าเช่นนี้อาวุธเวทมนต์มีสายสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสำนักโหราจารย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่ไม่ใช่ความลับอันใดเจ้ารู้จักชื่อเรียกของโหรชั้น4หรือไม่แม้แต่ชั้น7ของระบบทหารข้ายังไม่รู้เลย ปรมาจารย์ยุทธนักเล่นแร่แปรธาตุหลอมเป็นสิ่งของสามัญธรรมดาปรมาจารย์ยุทธสลักค่ายกลไว้บนนั้นจึงเป็นอาวุธเวทมนต์อ๋อเข้าใจแล้วหมอยาชั้น9ของโหรปูพื้นฐานสำหรับนักพยากรขั้น8หมอยาขั้น9ต่อไปพยากรขั้น8ต่อไปปรมาจารย์ห่วงจุ้ยขั้น7นักพยากรปูพื้นฐานสำหรับปรมาจารย์ห่วงจุ้ยขั้น7แต่ปรมาจารย์ห่วงจุ้ยระดับ7ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักเล่นแร่แปรธาตุระดับ6ที่แท้นักเล่นแร่แปรธาตุระดับ6ก็ร่วมเสริมกับปรมาจารย์ยุทธขั้น4ของโหรนักเล่นแร่แปรธาตุสร้างพลังอันยิ่งใหญ่ปรมาจารย์ยุทธแปลรูปให้กลายเป็นอาวุธเวทมนต์ระดับโหรเนี่ยช่างน่าสนใจสุรานี่ไม่เลวเลยมีหน้าท่านโหราจารย์จึงดำรงตำแหน่งสูงสุดในราชวงศ์ต้าฟงโถใช้เวยจะต้องมาอยู่ในกำมือของข้าให้ได้ไม่มีจุดประสงค์พิเศษอันใดเพียงอยากเก็บเกี่ยวความรักอันจริงใจในสังคมที่เย็นชานี้จังชิ้นที่2เคราะห์คันช่องเป็นอาวุธเวทมนต์สามารถต้านทานการโจมตีเต็มกำลังจากยอดฝีมือระดับหลอมปราณได้6ครั้งและต้านทานการโจมตียอดฝีมือระดับหลอมวิญญาณได้3ครั้งระดับกระดูกเหล็กผิวทองแดงได้1ครั้งระดับกระดูกเหล็กผิวทองแดงขั้นที่6ของระบบทหารเหรอชิ้นสุดท้ายเรียกว่ากรอนกระดูกแผดเผาหัวใจหากทาบนลูกศรจะสามารถปลิดชีพยอดฝีมือระดับหลอมวิญญาณได้แต่จะไม่มีผลกับระดับกระดูกเหล็กผิวทองแดงลูกศรอาจจะแค่ทะลุผิวหนังของอีกฝ่ายเท่านั้นของ3ชิ้นเนี่ยล้วนถูกใจข้าเนอะการเล่นแร่แปรธาตุนี้ข้าเรียกว่าการเพาะชำการทดลองในสมุดบันทึกของข้าความรู้ทางทฤษฎีค่อนข้างสมบูรณ์ทว่าขาดทักษะทางการปฏิบัติทว่าก็ไม่สำคัญเพราะคนที่ปฏิบัติไม่ใช่ข้าอยู่ดีหากส่งชิงล้มเหลวนั่นก็เท่ากับว่าเขาไร้ความสามารถถ้าหากสำเร็จจำเป็นความดีความชอบของข้านี่คือการเพาะชำมีคัมภีร์โบราณเล่นแร่แปรธาตุโบราณเช่นนี้อยู่บนโลกทว่าข้ากลับไม่เคยรู้มาก่อนเลยวันนี้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์มาได้มากมายเลยข้าสามารถใช้หนึ่งในอาวุธเวทมนต์แลกเป็นค่าตอบแทนในการเปิดประตูสวรรค์ที่ตลาดมืดได้ทว่าของเหล่านี้ล้นมีประโยชน์ที่ขาดไปไม่ได้ของฟรีสมกับเป็นแหล่งน้ำพุแห่งความสุขตลอดกาลของมนุษย์
พรุ่งนี้ไปฟังเพลงที่หอคณิกาดีกว่าหากนำอาวุธเวทมนต์นี้ไปแลกเปลี่ยนเป็นตั๋วเงินคงทำให้อาสะพายยอมสิโรราบได้ทุกนาทียอมก้มหัวทำตามและไม่กล้าถักถางข้าอีกข้าอยู่ท่ามกลางสายลมกันโชคปรารถนาจะลบล้างความโศกเศร้าไม่ขาดหายทอดมองท้องนภาเมฆเคลื่อนตัวเรียรายดาบในมือถามไทยสวรรค์ผู้ใดคือวีรบุรุษเน่เฮ้ยทำหน้าตึงทำไมเน่คนสุดท้ายจากทั้ง3คนนั้นน่ากลัวชะมัดเลยต่อจากนี้ข้ากลัวระวังจะพร่ำไร้สาระไม่ได้ในที่สาธารณะตัวอย่างเช่นผืนฟ้ามิอาจปิดตาของข้าได้แผ่นดินฝังกลบหัวใจของข้าไม่ได้ข้ามุ่งตามหาว่าชีวิตหมายถึงสิ่งใดบรรดาพระโพธิสัตว์ทั้งหลายจะมาลายสิ้นไม่แยแสสิ่งใดหัวหน้าหน่วยตระเวนยามวิกาลเว่ยกงคารวะเว่ยกงหน่วยตระเวนยามวิกาลหยางเหยียนหน่วยตระเวนยามวิกาลหนานกงเว่ยกงท่านอาจารย์ดื่มสุราไปมากกำลังงีบหลับขอให้ท่านโปรดรอสักครู่ยามที่ขึ้นตึกมาข้าบังเอิญพบชายหนุ่มที่น่าสนใจผู้หนึ่งดูเหมือนว่าเขาจะไม่ใช่สิทธิ์ของสำนักโหราจารย์ฮะครับเป็นเพียงสามัญชนต่ำต้อยผู้หนึ่งนะเขาว่าก็น่าสนใจทีเดียวหน่วยราชตระเวนยามวิกาลทำหน้าที่สอดแนมจับกลุ่มนักโทษและสอบสวนเป็นต้นและยังมีส่วนร่วมในการรวบรวมข่าวสารทางกรมทหารและปลุกระดมให้เกิดการกบฏขึ้นในฝ่ายศัตรูเป็นต้นไม่ได้สังกัดของ6กรมและไม่ได้อยู่ในสังกัดทางการทหารเป็นหน่วยข่าวคลองของราชวงศ์พวกเขามีกิตติศัพท์ชาวโฉประหนึ่งเสือร้ายในสายตาของเหล่าขุนนางพวกเขาไม่ต้องการเหตุผลขุนนางทั้งหมดของต้าฟงล้วนเคยได้ยินประโยคที่ว่ากลางวันไม่ทำเรื่องเลวร้ายกลางคืนไม่ต้องกลัวหน่วยราตระเวนยามวิกาลไม่รู้ว่าสวีหนิงเยี่ยนมีเจตนายั่วยุเขาหรือเปล่าน่าสนใจเหรอน่าสนใจอย่างไรเหรอผู้มีพรสวรรค์พรสวรรค์การเล่นแร่แปรธาตุหากไม่ใช่เพราะเขาเดินบนเส้นทางบำเพ็ญตระที่ผิดแล้วเทิดทูนสำนักโหราจารย์คงจะมีชื่อของเขาอยู่บนหน้าของประวัติศาสตร์เป็นแน่มีพรสวรรค์ลานชั้นในสกุลสวีโฮยินเมื่อวานข้าไปหาต้าหลังพบว่าเขาไม่มีเสื้อกันหนาวยังคงสวมเสื้อของฤดูใบไม้ร่วงอยู่เลยเจ้าค่ะเจ้าอยากพูดอะไรทำให้ต้าหลังสักตัวเถอะค่ะเหลวไหลเจ้าเด็กเหลือขอนั่นสบโอกาสก็ยั่วโมโหค่ะใจข้าทำเสื้อให้เขาไม่มีทางเสียหรอกมากินข้าวที่บ้านทุกวันแต่ก็ไม่รู้จักชดเชยค่าใช้จ่ายในครอบครัวเลยสักนิดเงินเดือนของต้าหลังก็ให้ที่บ้านแล้วไม่ใช่เหรอปริมาณอาหารในแต่ละวันของเขาก็เพียงแค่สำหรับเขาคนเดียวหลานชายผู้โชคร้ายเดิมคิดว่าเขาช่วยชีวิตคนในครอบครัวเลยคิดว่าจะปรับปรุงความสัมพันธ์กับเขาเสียหน่อยแต่ว่าเจ้าเด็กเหลือขอนั่นสบโอกาสก็พูดจาทิ่มแทงค่ะหมาบ้าเดินทางพันลี้เพื่อกินเนื้อสุนัขเดินทางพันลี้เพื่อกินอุจจาระท่านอาจารย์เคยกล่าวเอาไว้ไม่มีผิดแม้แต่น้อยเฮ้ยฮูหยินเกิดเรื่องแล้วขอรับเน่หลิงอินไม่เป็นอะไรไม่ต้องกังวลไปนางแค่นอนหลับไปเท่านั้นเจ้าอุ้มนางกลับไปนอนที่ห้องของนางเถิด
เกิดอะไรขึ้นออกไปแค่ครู่เดียวเหตุใดจึงกลายเป็นเช่นนี้ไปได้ล่ะแล้วหนิงเยี่ยนล่ะเขาไม่เป็นอะไรเขาออกมาจากกรมอาญาแล้วเรื่องนี้นับว่าได้รับการแก้ไขชั่วคราวเจ้าดูเถิดหากคราวนี้ไม่ใช่เพราะหนิงเยี่ยนหลิงเวียและหลิงอินก็คงตกอยู่ในอันตรายแล้วเขาดื้อรั้นไปบ้างแต่ก็ดีกับทุกคนในครอบครัวหากเป็นคนทั่วไปจะยอมพลีชีพเพื่อลูกสาวของเราเหรอเจ้ามองเขาอย่างไม่ถูกชะตาคิดว่าเขาใช้เงินในการฝึกฝนวิทยายุทธไปมากมายคิดว่าเลี้ยงดูเขาจนโตต่อว่าเขาไปไม่กี่ประโยคก็คงไม่เป็นอะไรคิดว่าเขาพูดไม่น่าฟังชอบตั้งตัวเป็นศัตรูกับเจ้าเจ้าเคยคิดมุมมองของเขาหรือไม่อาศัยอยู่กับผู้อื่นมาเป็นเวลา20ปีมันมีความสุขจริงๆเหรอเหลียงเยี่ยถูกคนรังแกเขาเข้าไปปะทะโดยไม่คำนึงถึงชีวิตของตัวเองช่วยชีวิตนี้ข้าจะตอบแทนพี่ใหญ่ให้ได้ถ้าเหลียงเยี่ยไม่กลับมาเจ้าจะไม่เสียใจภายหลังจริงๆเหรอข้าแม้ว่าท่านแม่มักจะเรียกพี่ใหญ่ว่าตัวล้างผลาญหรือตัวซวยก็ตามแต่แท้จริงแล้วนางก็ใส่ใจพี่ใหญ่เสมอมาเลี้ยงดูมาเกือบ20ปีย่อมต้องเกิดความผูกพันหากเปลี่ยนเป็นลูกชายของข้าไม่แน่ว่าครั้งเนี้ยแม้แต่ตัวเขาเองก็อาจจะถูกจับตัวไปรังแกก็ได้ต้องใช่แน่ท่านพ่อหมายความว่าอย่างไรเนี่ยนางไก่หานางไก่ให้ข้าเองเลวี่ลดเสื้อผ้ากันหนาวของนายท่านกับหลังคนลงละตัวเมื่อต้าแหลงกลับมาค่อยไปวัดขนาดตัวเขาเด้หูหยินเปลี่ยนใจเหรอในสายตาของเจ้าข้าดูเป็นอาสะพายที่ใจร้ายอย่างนั้นเหรอใช่แล้วใช่แล้วกลับมาเขียนบันทึกอีกครั้งดีกว่าวันที่16เดือน11เป็นวันที่ควรค่าแก่การจดจำชีวิตช่างลำบากยากเข็นข้าตัดสินใจสละชีวิตที่เรียบง่ายไม่มีสีสันของคนมีเงินข้าต้องการอำนาจข้าต้องการกำลังทหารสำหรับเรื่องนี้ข้ามีแนวคิด3ประการประการที่1เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติหันมาปฏิบัติตามแนวทางของลัทธิของจื้อลัทธิเต๋าบทควีนี่มันช่างยอดเยี่ยมสมกับเป็นสิทธิ์ของข้าจริงๆโอ้ยมันจ้าซะเหลือเกินเพียงประจบเอาใจปราดผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองเชื่อว่าพวกเขาต้องสนับสนุนข้าอย่างเต็มที่แน่มันดีกว่าที่ข้าจะมาตรากตามลำบากอยู่บนเส้นทางการทหารเฮ้อคนอื่นข้ามภพล้วนใช้บทกวีเพื่ออำพรางความสามารถของตัวเองส่วนข้ากลับใช้บทกวีเพื่อมาทำข้อตกลงแนวคิดนี้มันมีข้อเสียมันทำให้ข้านึกถึงความกลัวตอนเรียนหนังสือสมัยอยู่ชั้นม.ปลายปีที่3หากข้าตั้งใจเรียนข้าจะเก่งกว่านี้นอกจากนี้ข้ากำลังจะอายุ20ปีในไม่ช้าสายไปหน่อยที่จะเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติประการที่2ล่อลวงแม่นางไฉเว่ยแห่งสำนักโหราจารย์หากมีท่านโหราจารย์คอยหนุนหลังแล้วก็แม้ไม่ต้องพยายามข้าก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นแนวคิดนี้มีข้อเสียอยู่ข้าอาจต้องบอกลาการใช้ชีวิตหลายเมียบอกลาชีวิตสบายๆในการดูละครฟังเพลงเสียสละค่อนข้างมากเลยชีวิตช่างลำบากยากเข็ญประการที่3นำสิ่งของชิ้นหนึ่งที่ได้จากสำนักหัวราจารย์เพื่อแลกกับการเปิดประตูสวรรค์แนวคิดนี้มีข้อเสียการฝึกลมปราณของข้ายังสู้รองเจ้ากรมการคลังไม่ได้ชีวิตช่างลำบากยากเข็ญยิ่งไปกว่านั้นหากไม่มีคนหนุนหลังก็ยากที่จะก้าวหน้าในเส้นทางการทหารได้รองติดอยู่ที่จุดสูงสุดของการฝึกลมปราณมาเกือบ10ปีนี่นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดตอนนี้ยึดสำนักหัวราจารย์และสำนักวินลู่ไว้ให้มั่นก่อนแล้วค่อยวางแผนต่อไปข้ามีลางสังหรณ์ว่าความวุ่นวายของคดีเงินภาษีจะไม่ยุติเพียงเท่านี้ฮึเจ้ากำลังทำเรื่องไร้สาระอะไรอยู่เนี่ยข้ากำลังฝึกฝนวิทยายุทธ์อยู่เพ่ใหญ่ท่านกำลังท้าทายข้าเลยฝึกวิทยายุทธ์เหรอเนี่ย
อาจเป็นไปได้ว่าสิ่งที่นางประสบพบเจอในตอนเช้าทำให้เกิดความกลัวในใจเลยทำให้เด็ก5ขวบอย่างนางอยากจะฝึกวิทยายุทธ์ขึ้นมาเอ้ใช่แล้วข้ากำลังท้าทายเจ้าไงท่านพ่อบอกเอาไว้คนต้องมีความพยายามทหารก็เช่นกันนี่เรียกว่าศักดิ์ศรีเหรอข้าจะต่อสู้กับท่านเฮ้ยน่ารำคาญชิบเป๋งเลยหากเจ้ายอมแพ้ข้าจะให้น้องไก่กับเจ้านะเออข้ายอมแพ้ศักดิ์ศรีของเจ้าอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยพี่ใหญ่ศักดิ์ศรีคืออะไรมีแววอนาคตไกลเลยนะที่เรื่องบ่ายวันนี้พวกท่านคิดอย่างไรเรื่องมันผ่านไปแล้วไม่ใช่เหรอเจ้าจะบอกว่าคุณชายโจอาจจะกลับมาแก้แค้นเหรอไม่หากเป็นเรื่องปกติก็ว่าไปอย่างวันนี้ปราดผู้ยิ่งใหญ่จากสำนักวินลู่และคนชุดขาวจากสำนักหัวราชาออกหน้าข้าคิดว่าคนแท้โจคงไม่กล้าก่อเรื่องอีกแน่ข้าเพิ่งได้ข่าวจากสำนักหัวราชามาวันนี้ว่ามือมีดที่อยู่เบื้องหลังคดีเงินภาษีคือรองเจ้ากรมโจนะถ้าเป็นเช่นนั้นเรื่องในวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วโจลี่จงใจแก้แค้นใช่แล้วสมกับเป็นปัญญาชนที่สามารถสอบผ่านระดับมณฑลสมองดีมากหากข้าอยู่กับอารองเพียงลำพังข้าจะไปฆ่าพวกสารเลวนั่นเองหลังเจ้าคิดเช่นไรเขาทดสอบข้าเหรอแน่นอนว่าลงมือก่อนย่อมได้เปรียบลงมือทีหลังย่อมประสบหายนะไม่เลวเลยไม่คิดเลยว่าสวีสินเหนียนจะพูดจาได้เด็ดขาดเช่นนี้เก็บความคิดโง่ๆนั่นไปเลยไม่ต้องพูดถึงตำแหน่งชวีเหรินเล็กๆของเจ้าต่อให้จองหวนก็มิอาจไปผิดใจกับรองเจ้ากรมการคลังได้นี่ข้าเป็นลูกของท่านจริงๆหรือเปล่าเนี่ยข้าคิดว่าความคิดของหลังถูกต้องคนที่พวกเราต้องสู้ไม่ใช่เจ้ากรมโจลี่แต่เป็นรองเจ้ากรมโจเซียนผิงโจลี่อาจจะไม่กลับมาแก้แค้นแล้วแต่โจเซียนผิงล่ะพวกเราไม่เพียงทำให้เขาเสียการแต่ยังทำร้ายลูกชายของเขาอีกความแค้นเนี่ยต่อให้เป็นคนธรรมดาก็ยากที่จะอดกลั้นได้ในสายตาของโจเซียนผิงกุนซวี่ของพวกเราก็ไม่ต่างจากมดตัวนึงไม่พวกเราเอาชนะโจเซียนผิงไม่ได้หรอกเหนิงเยี่ยนเจ้ารู้จักคนของสำนักโหราจารย์ชื่อจิ้วเองก็อยู่ในสำนักวินลู่อาศัยความสัมพันธ์นี้ตราบใดที่พวกเราไม่นอกลู่นอกทางก็ไม่มีใครกล้ามายุ่งกับพวกเราท่านอารองอาจไม่รู้ว่าสำนักโหราจารย์ไม่แทรกแซงงานของราชการตอนที่เกิดคดีภาษีข้าก็ยังเป็นสิทธิ์ของสำนักวินลู่ไม่ใช่เหรอวันนี้ที่พี่ใหญ่กลับมาได้เพราะโจลี่ไม่มีเหตุผลที่จะต้องใช้เลขกลที่ต่ำช้าแต่หากเป็นรองเจ้ากรมโจก่อคดีเงินภาษีขึ้นมาอีกครั้งและทำให้สกุลสวีถูกตัดหัวทั้งตระกูลอย่างสมเหตุสมผลสำนักโหราจารย์และสำนักวินลู่จะช่วยพวกเราออกมาจากคุกได้เหรอพวกเขาจะยอมต่อต้านกฎหมายท่าฟงเพื่อพวกเราอย่างนั้นเหรอแต่ว่าพวกเราจะจัดการกับรองเจ้ากรมอย่างไรขุนนางระดับ3ชั้นเอกข้าก็ไม่รู้ข้าเป็นเพียงคนที่ข้ามภพธรรมดาคนหนึ่งหลังเจ้าคิดอย่างไรเมื่อครู่ข้ากำลังคิดเรื่องนึงอยู่เงินภาษีถูกปล้นองค์จักรพรรดิพิโรธอย่างยิ่งเห็นได้ชัดว่าท่านเห็นคุณค่าของเงินมากตามหลักต้องลงโทษนักโทษอย่างรุนแรงเจ้าหัวขโมย2คนฆ่าตัวตายเพราะกลัวความผิดไม่ใช่เหรอหุบปากเลย ข้ามีความคิดอยู่2ประการ 1. มีคนสนับสนุนรองเจ้ากรมการคลังอยู่เบื้องหลัง 2. องค์จักรพรรดิมีความกังวลเช่นสงต้องการสมดุลทางการเมืองนี่มันหนังสือกล่าวโทษถึงเจ้าฝ่ายตรวจสอบโจเซียนผิงพี่ใหญ่เคยกล่าวเอาไว้ว่ากรมการคลังกล่าวโทษรองเจ้ากรมโจว่ายักยอกเงินตราและเสบียงแต่ทำไมถึงไม่กล่าวโทษรองเจ้ากรมอีกคนล่ะและท่านเจ้ากรมล่ะท่านเจ้ากรมรองเจ้ากรมอีกคนหรือว่าศัตรูทางการเมืองของรองเจ้ากรมโจกำลังจัดการเขาอยู่อย่างนั้นเหรออาจารย์เคยกล่าวเอาไว้ว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสิ่งสำคัญของอุบายของจักรพรรดินั้นก็คือความสมดุลจักรพรรดิไม่ได้แต่ต้องรองเจ้ากรมโจแสดงให้เห็นว่าอาจมีความขัดแย้งระหว่างฝ่ายอุบายของจักรพรรดิปกติอาจใช้ได้ผลแต่ว่าตอนนี้
กำลังจะมีการตรวจสอบข้าราชสำนักเพียงเราจับจุดอ่อนของรองเจ้ากรมโจได้ก็มีโอกาสที่จะจัดการกับเขาการตรวจสอบราชสำนักเป็นระบบที่บรรพชนของระดับจักรพรรดิบัญญัติขึ้นองค์จักรพรรดิเองก็ไม่อาจทำตามอำเภอใจได้สิ่งที่สำคัญของกลยุทธ์ปราบมังกรก็คือคำว่าระบบพิธีการศัตรูทางการเมืองของรองเจ้ากรมโจต้องไม่หยุดเพียงเท่านี้แน่กลยุทธ์ปราบมังกรนี่เขายังเป็นญาติผู้พี่ที่เป็นมือปราบคนนั้นอยู่ใช่หรือไม่อย่าคิดกันไปเองสิข้าแค่ดูละครย้อนยุคมากเกินไปก็เท่านั้นเช่นนั้นพี่ใหญ่คิดเห็นอย่างไรเจ้าคงไม่คิดที่จะยอมแพ้สินะหากเป็นนางเอกนิสัยหญิงยโสเช่นนี้ไม่มีทางเป็นที่ชื่นชมแน่ข้าชอบผู้หญิง36ดีที่ขี้งอนทำตัวน่ารักมากกว่า เหตุที่ก่อคดีเงินภาษีคงไม่ใช่การยักยอกเงินอย่างแน่นอนเพราะยักยอกเงินสามารถทำได้ตลอดจะไปเสี่ยงในตอนที่จะมีการตรวจสอบข้าราชสำนักทำไมเว้นเสียแต่เขาต้องการเงินส่วนนี้อย่างเร่งด่วนเพื่อไปเติมส่วนที่เขาขาดทุนและสาเหตุที่ต้องเติมส่วนที่ขาดทุนก็เพื่อรับมือกับการตรวจสอบข้าราชสำนักดังนั้นพวกเราต้องค้นหาสาเหตุที่แท้จริงว่าทำไมรองเจ้ากรมโจถึงยักยอกเงินภาษีพวกเราต้องคลี่คลายคดีเพื่อให้รองเจ้ากรมโจเปิดเผยตัวตนทำให้เขาได้รับโทษและถูกประหารชีวิตให้ได้ถ้าอย่างนั้นเนอะนี่ไม่ถูกต้องพูดต่อสิข้าเข้าใจแล้วดังนั้นพวกเราต้องเปิดโปงเรื่องนี้เพื่อให้คนแท้จอเปิดเผยตัวตนข้าสวีผิงจือก็ไม่ได้โง่เขลาไม่ได้ท่านพ่อคิดว่าด้วยฐานะหัวหน้ากองร้อยกองดาบอย่างท่านจะตรวจสอบรองเจ้ากรมการคลังได้อย่างนั้นเหรอท่านสามารถแต่ต้องเอกสารของกรมการคลังได้อย่างนั้นเหรอฮะพ่อไม่ได้หรอกขอบคุณอารองที่บ่งบามนะพี่ใหญ่คิดว่าควรทำอย่างไรให้พวกมันเข็นฆ่ากันเองกำลังหลักที่จัดการรองเจ้ากรมโจไม่ใช่พวกเราสิ่งที่พวกเราต้องทำก็คือฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้อูดหลังหักส่วนจะทำอย่างไรข้าก็ยังคิดไม่ออกเลยญาติผู้พี่คนนี้ไม่เลวเลยทีเดียวถอยก่อน19พวกเราไม่สามารถรับมือกับรองเจ้ากรมโจได้เป็นถึงขุนนางระดับ3ย่อมต้องมีเล่ห์เหลี่ยมพวกเราไม่สามารถรับมือได้ในตอนนี้แต่ว่าคนเราย่อมมีจุดอ่อนโจลี่ใช่แล้วเมื่อเทียบกับรองเจ้ากรมโจโจลี่รับมือง่ายกว่าหากการกล่าวโทษไม่เพียงพอเช่นนั้นพวกเราก็สร้างโทษขึ้นมาเองยื่นมีดให้กับศัตรูทางการเมืองของโจเซียนผิงให้พวกเขาช่วยเราฆ่าโจเซียนผิงคุณชายมีดพร้อมแล้วลงมือเลยเถิดการตรวจสอบข้าราชสำนักกำลังจะมาถึงแล้วถ้าบุตรรองเจ้ากรมโจก่อกรรมทำชั่วในฐานะบิดาอย่างโจเซียนผิงก็ยากที่จะปฏิเสธความผิดได้อ้าวท่านพ่อทำไมท่านถึงลงไปอยู่ในหลุมล่ะครับท่านปีนขึ้นมาได้หรือไม่ไอ้เจ้าโง่องค์จักรพรรดิปกป้องเขาครั้งแรกแต่ไม่แน่ว่าจะทรงปกป้องเขาครั้งที่สองลูกชายข้าเจ้ามีคุณสมบัติเป็นอัครเสนาบดีเลยนั้นเนี่ยแน่นอนข้าที่เป็นหลานชายไม่มีคุณสมบัติของอัครเสนาบดีอย่างนั้นเหรอหลาเหงยว่ากันว่าบัณฑิตนั้นได้แต่พูดตามหลักการตัวเจ้าเองก็หนีไม่พ้นรูปแบบนี้เช่นกันกูซดน้ำชาเนอะเช่นนั้นพี่ใหญ่โปรดสั่งสอนด้วยข้าอยากได้แนวคิดนะหากพวกเราไม่ใช้แผนของโจลี่ทว่าให้สังเกตโจลี่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสรุปทุกอย่างเข้าด้วยกันจากนั้นก็วางแผนอย่างรอบคอบแล้วค่อยพิจารณากระบวนการอย่างถี่ถ้วนถึงความน่าจะเป็นของแผนการชื่อจิวเจ้าได้เป็นข้าราชการกิตติมศักดิ์ซึ่งสามารถศึกษาการเป็นข้าราชการได้เช่นนั้นเจ้าจงไปเก็บรวบรวมข้อมูลมาไม่ว่าโจลี่จะทำอะไรจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก็ห้ามพลาดเด็ดขาดอารองจวนสกุลโจอยู่เมืองชั้นในปกติจะมีกองดาบรับผิดชอบลาดตระเวนยามราตรีทั้งเมืองชั้นในและชั้นนอกท่านมีหน้าที่เฝ้าติดตามการเคลื่อนไหวของจวนสกุลโจและอย่าไปคนเดียวจงหาคู่หูที่ไว้ใจได้ไปช่วยสังเกตการด้วยนะใน1วันโจลี่ไปที่ไหนทำอะไรติดต่อกับใครคือทั้งหมดที่ข้าอยากรู้นิ่งเย็นยังคงเป็นเด็กที่มีไหวพริบและไว้ใจได้สินะแล้วเจ้าล่ะข้าต้องหาทางออกให้สกุลสวีชื่อจิ๋วเราค่อยหารือรายละเอียดกันวันหลังทว่าข้าขออะไรเจ้าสักอย่างที่ใหญ่ท
านหลับแล้วเหรอยังไม่หลับเลยคืนนี้ข้ามาขอค้างที่ห้องของเซนเหนียนพี่ใหญ่หลับแล้วหรือยังยังไม่หลับอ่ะพี่ใหญ่พี่ใหญ่ท่านแทงข้าอยู่นะเก็บข้อศอกของท่านหน่อยข้อศอกศอกนานแค่ไหนแล้วนะที่พวกเราไม่ได้นอนด้วยกันเนี่ยหลับแล้วเหรอหลังจากที่พวกเราอายุได้10ปีตั้งแต่ที่ท่านใช้100ตำลึงในการฝึกฝนวิทยายุทธและเกิดความขัดแย้งระหว่างท่านกับท่านแม่พวกเราก็เหมือนกับคนแปลกหน้ากันข้าคิดว่าเขาจะพูดประโยคที่เย่อหยิ่งออกมาซะอีกนั่นเนี่ยข้าไม่เคยนอนกับท่านอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยพวกเราก็นอนด้วยกันหากเป็นหลิงเหยี่ยคงไม่มีทางเป็นไปได้